องค์เดี๋ยวจะถึงเวลาที่จะแสดงธรรมนะคะก็ขอถือโอกาสตอนนี้อาราธนาธรรมนะคะหลวงพ่อได้หลวงพ่อเลยเจ้าค่ะขอเชิญทุกท่านพนมมือเลยนะคะสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอะยาจาธาสันติทะสตาปราชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขขาสังกัสสะสามัคคีติติขอความเจริญในธรรมแด่บรรดาญาติโยมก็มีพระเถรานุเถระที่มาระลึกถึงคุณความดีของครูบาอาจารย์เพราะว่าหลวงพ่อสนองท่านได้ทำเป็นแบบอย่างสมัยหลวงปู่สังวาลยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่สังวาลก็นำธรรมขอขมาโทษต่อครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อมหาทองหลังจากหลวงพ่อมหาทองมรณะลงก็มีหลวงปู่สังวาลก็มีหลวงพ่อสนองเป็นผู้นำขอขมาโทษต่อหลวงปู่สังวาลนี่หลวงพ่อสนองก็มรณะไปอาตมาก็เป็นตัวแทนนั้นในฐานะที่เรานึกถึงคุณความดีของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ได้แนะนำอบรมพร่ำสอนให้เราได้มีหลักธรรมะเกิดขึ้นในดวงจิตของเราอันนี้เราก็นึกถึงคุณของท่านว่าคุณของครูบาอาจารย์ก็เหมือนอุปมาเหมือนพ่อแม่คำว่าพ่อแม่ก็หมายความว่าในมงคลสูตรที่กล่าวเอาไว้ว่ามาตาปิตุปัฏฐานังเอตัมมังกรมุตตมังลูกคนไหนเนี่ยกตัญญูกตเวทิตาธรรมกับคุณพ่อแม่ลูกคนนั้นก็มีแต่ความเจริญพระภิกษุสมณเณรก็เหมือนกันถ้าเรากตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อครูบาอาจารย์พระองค์นั้นก็มีแต่ความเจริญนั้นความเจริญในที่นี้คือหมายความว่าเจริญทั้งวัตถุเจริญทั้งจิตใจเพราะจิตใจเนี่ยนึกถึงคุณฉะนั้นใจของเราถ้านึกถึงคุณพระรัตนตรัยก็เรียกว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะรัตนะแก้วสังสามประการเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจพอรูปกายเนี่ยเรามาอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองเราจะให้รูปกายของเราเนี่ยทรงอยู่ตลอดเราบังคับเขาไม่ได้เหมือนครูบาอาจารย์จากไปต้องหลายองค์เนี่ยตอนนี้ก็จากไปหลวงพ่อมหาทองก็มรณะหลวงพ่อสังวาลก็มรณะหลวงพ่อสนองก็มรณะลงและครูบาอาจารย์อีกหลายๆองค์ก็มรณะคำว่ามรณะคือหมายความว่าสังขารเนี่ยมันหมดอายุที่
เรากล่าวอยู่บ่อยๆว่าสัพเพสังขาราอนิจจาแปลความหมายว่าสังขารทุกรูปทุกนามเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตั้งอยู่แล้วก็ดับสังขารที่เกิดสังขารในที่นี้เขาเรียกว่ากายสังขารสังขารคือกายได้จากสายเลือดพ่อแม่เมื่อเราโตเป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคนแล้วก็แก่เฒ่าชราแล้วก็ดับงั้นสังขารตัวนี้ห้ามไม่ได้เลยเขาเรียกว่าอนิจจังห้ามไม่ได้แต่บางคนที่มีปัญญาเนี่ยครูบาอาจารย์มีปัญญาฉลาดเอาสังขารสร้างบุญอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลเอาสร้างแล้วสร้างบุญในที่นี้คือหมายความว่าบุญที่เกิดทางกายบุญที่เกิดทางวาจาและบุญที่เกิดทางใจบุญที่เกิดทางกายเขาเรียกว่าวัยยาวัจจไมยบุญซึ่งสำเร็จด้วยการขนขวายการขนขวายในที่นี้คือหมายความว่าเอากำลังกายสร้างบุญงั้นเราสังเกตทำไมคนเราเนี่ยร่างกายจึงไม่เหมือนกันบางคนนี่แข็งแรงร่างกายใหญ่โตแต่กำลังไม่ดีแต่บางคนเนี่ยร่างกายปานกลางแต่แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่แข็งแรงงั้นคนที่เอาร่างกายสร้างบุญเนี่ยเขาเรียกว่าอายุวันนะเนี่ยสุขะบระก็หมายความว่ากำลังกายสร้างบุญและร่างกายนี้จะแข็งแรงและไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาเรียกว่าวัยยาวัจจไมยบุญสำเร็จด้วยการขนขวายงานบุญงานวัดแล้วก็ช่วยกันจะเป็นปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดงานครัวงานในหมู่คณะเกิดขึ้นหรือช่วยกันตั้งโรงทานเนี่ยนี่แหละเราสร้างเอากายสร้างบุญแล้วนี่บุญที่เราสะสมไปสะสมที่ไหนที่เราเอากายสร้างนี่ก็ไปสะสมไว้ในใจนั้นใจนี้เป็นต้นขั้วของบุญส่วนวาจาก็เหมือนกันเราเป็นลูกก็แนะนำพ่อแม่พ่อแม่ก็แนะนำลูกและแนะนำเพื่อนหมู่คณะสร้างบุญด้วยกันนี่ทางวาจาก็เป็นบุญแล้วนี่ทางใจล่ะทางใจนี่เป็นจุดศาสตร์สำคัญเลยว่าก่อนที่เราจะหมดลมเนี่ยเราจะทำไงให้ใจมีที่พึ่งทำยังไงให้ใจเราเข้าถึงคุณรัตนตรัยคำว่าคุณรัตนตรัยคือหมายความว่าคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพุทธเจ้าคุณอย่างไรเขาเรียกว่าปัญญาที่คุณปัญญาที่คุณก็หมายความว่าเราสร้างดวงปัญญาให้เกิดขึ้นดวงปัญญาในที่นี้คือหมายความว่าให้จิตเราเกิดปัญญาว่าอะไรเป็นบาปเป็นโทษถ้าเราเชื่อคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเราจะหลุดพ้นไปด้วยศรัทธาวิมุตติหลุดพ้นยังไงศีลข้อที่หนึ่งห้ามอะไรศีลห้าข้อเนี่ยเราเป็นกระหัตครองเรือนแล้วเนี่ยเราทำไปตามองค์ของศีลถ้าเราปฏิบัติตามขององค์ของศีลห้าเนี่ยแค่ศรัทธาความเชื่อตัวนั้นเองกายกรรมวจีกรรมเราก็หลุดพ้นด้วยบาปแล้วทางกายก็ละไปทางวาจาก็ละไปก็เหลือทางใจอันนี้ทางใจที่เราพยายามอบรมจิตเราให้สงบอันนี้จิตเราได้เห็นอารมณ์ใจเพราะอารมณ์ใจนี่มันเป็นสภาวะอนุสัย
ขาเรียกว่าทิฏฐานุสัยอนุสัยคือทิฏฐิมานะของสัตว์โลกมานะของสัตว์โลกเราสังเกตดูตนเองเราไม่ต้องสังเกตดูใครหรอกเวลาปวดขานี่ใครปวดเวลาปวดฟันใครปวดเวลาปวดตาใครปวดจิตเราเนี่ยยึดตาเราปวดฟันเราปวดขาเราปวดเนี่ยตัวอุปาทานขันธ์โทอันนี้จิตของเรานี่ยึดเลยยึดขาเราปวดฟันเราปวดนี่ก็เรียกว่าเป็นตัวทิฏฐิของมนุษย์เราแต่อุบายคำสอนของพุทธเจ้าเราเนี่ยที่ให้เราระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยปัญญาที่คุณพุทธเจ้าสอนให้เกิดปัญญาว่าดวงจิตของเราเนี่ยเราต้องทำความสงบแล้วจึงจะเกิดปัญญาเห็นอารมณ์ใจเราอารมณ์ใจเราอยู่ที่ไหนล่ะเราสังเกตดูใจเราเนี่ยกายเราก็ไม่ยอมตั้งที่กายไม่ยอมตั้งเนี่ยเพราะจิตไม่เคยมาตั้งที่กายเลยทีนี้ถ้าจิตตั้งที่กายล่ะจิตจะเกิดปัญญาแล้วจิตเกิดปัญญาฉะนั้นพระที่บวชเนี่ยอุปัชฌาย์จึงให้อารมณ์กรรมฐานว่าเกสาผม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 เอาจิตไว้ที่ผมแล้วเนี่ยจิตก็เห็นผมจิตเห็นผมแล้วจิตเป็นอะไรจิตก็เกิดปัญญาจิตเกิดปัญญาโอผมเราเนี่ยเราบังคับเขาไม่ได้เลยเราไม่ซักไม่ฟอกกลิ่นสางก็เกิดแล้วร่วงลงมาตกลงมาก็ในน้ำก็ไม่กินในข้าวก็ไม่กินเนี่ยเป็นของน่าเกลียดแล้วเนี่ยจิตถ้าเกิดปัญญาอย่างเนี้ยเนี่ยเห็นความเป็นจริงในร่างกายไม่งั้นคนเราจะตกอยู่ในความหลงหลงกายตนเองแต่อุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยให้พิจารณากายและในกายเพราะในกายของเราเนี่ยเป็นสภาวะของธรรมเป็นธรรมที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าคนไหนมาฝึกหัดให้เกิดปัญญาแล้วเนี่ยจะเห็นตามโอวาทคำสอนของพุทธเจ้าโอวาทคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้พระเนี่ยพิจารณาเป็นอภินหะปัจเจเวกอยู่ทุกวันเลยหยิบเสื้อผ้าก็มาพิจารณาฉันอาหารก็พิจารณาอยู่เสนาสนะก็พิจารณาทานยารักษาโรคก็พิจารณานี่ให้เกิดภูมิปัญญาอันนี้ถ้าจิตเกิดภูมิปัญญาเนี่ยคุณพระรัตนตรัยเกิดขึ้นแล้วเกิดในดวงจิตของตนเองนี่ทำให้ตนเองเนี่ยเบื่อกะในร่างกายตนเองที่เบื่อหน่ายเพราะอะไรเพราะเราพิจารณาตื่นนอนมากระล้างหน้าแล้วต้องแปรงฟันแล้วอาบน้ำชำระร่างกายแล้วต้องถ่ายหนักถ่ายเบานี่เป็นอสุภสัญญาปรากฏทุกวันเลยนี่ถ้าจิตนิ่งอยู่ในกายเนี่ยจิตจะเห็นสภาวะพอเห็นสภาวะจิตเป็นอะไรนี่เป็นปัญญาคุณแล้วและจิตก็จะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายจิตก็คลายความกำหนัดออกไปเข้าในองค์มรรคแล้วนี่เป็นโอวาทคำสอนของพุทธเจ้าเป็นปัญญาที่คุณพระรัตนตรัยจะเกิดขึ้นในดวงจิตในนี้ทำให้จิตเรามีคุณพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นคุณของพระธรรมเจ้าเกิดขึ้นคุณของพระธรรมเจ้าก็คุณพระธรรมมันปรากฏเมื่อคุณพระธรรมเกิดแล้วเนี่ยมันทำให้จิตใจอบอุ่นที่อบอุ่นคือหมายความว่ามรณะภัยคือความตายจะปรากฏช่วงไหนก็ได้เรายอมรับแล้วว่าเราเกิดมาชาตินี้
เรามีคุณพระพุทธเจ้ามีคุณพระธรรมเจ้ามีคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางดวงจิตแล้วเราได้ทั้งสร้างทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลได้เต็มที่แล้วทำให้ใจเรียภูมิใจเราจะหมดลมหรือละสังขารช่วงไหนก็ได้ตามการตามเวลาของรูปขันธ์ของตนเองถ้าเรามีคุณพระรัตนตรัยเกิดเนี่ยจิตใจมันจะอบอุ่นนี้คุณพระธรรมก็หมายความว่าความสงบทางใจเวลาจะเดินไปไหนก็เอาจิตอยู่กับกายนั่งที่ไหนก็เอาจิตอยู่กับกายจะนอนที่ไหนก็เอาจิตอยู่กับกายอิริยาบถจะเคลื่อนไหวไปทางไหนก็ตามเราเอาจิตมาตั้งเป็นอารมณ์เอารูปธรรมเนี่ยเป็นที่ตั้งในดวงจิตของตนเองพิจารณาทุกวันทุกวันนี้จิตใจก็เพลิดเพลินด้วยอารมณ์ธรรมทำให้จิตใจอบอุ่นนี้ถ้าเราไม่โอปนาอิโกน้อมมาตั้งอย่างเงี้ยเราก็เดินคิดยืนคิดแล้วก็นอนคิดอยู่ในความพอใจกับความไม่พอใจนะเข้าจิตก็รำคาญนะเข้าจิตก็ฟุ้งซ่านไปอยู่ที่ไหนก็เล่าร้อนใจไปอยู่ที่ไหนก็หงุดหงิดใจนี่กระแสจิตเราถูกอวิชชาตัวสมุทัยหุ้มห่อและไม่มีปัญญาเป็นธาตุของอารมณ์ฉะนั้นคุณพระธรรมเนี่ยเป็นที่ตั้งในดวงจิตของมนุษย์เราคุณของพระสงฆ์ล่ะคุณของพระสงฆ์ที่เราตั้งใจรักษาศีลคนเราที่ตั้งใจว่าชาตินี้ชาติหนึ่งเราเกิดมาเจตนาวิรัติศีลห้าไว้ช่วงว่างวันไหนก็มาถือศีลอุโบสถเราก็เจตนาวิรัติศีลอุโบสถจิตที่เราตั้งใจรักษาศีลเนี่ยตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพุทธเจ้าตามโอวาทของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำพร่ำสอนเอาไว้นี่ดวงจิตอันนี้เขาเรียกว่าเป็นดวงจิตของพระสงฆ์แต่พระสงฆ์ที่แท้จริงเนี่ยเป็นพระสงฆ์คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสปวัตโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระสงฆ์ที่อบรมจิตดับนิวรณ์ห้าตัวดับอารมณ์หนึ่งกามฉันทะสองดับอารมณ์พยาปาทะสามดับอารมณ์ตัวทินิมิทะสี่ดับอุทธะกุกุจจะห้าวิจิกิจฉาห้าอารมณ์นี่ห้าอารมณ์นี่มันจะกวนใจตลอดเลยอารมณ์กามก็กวนอารมณ์โกรธก็กวนอารมณ์ง่วงก็กวนอารมณ์ปุ้งซ่านก็กวนอารมณ์ลังเลสงสัยก็กวนถ้าอารมณ์เนี่ยกวนใจทุกวันนี่ถ้าคนไหนภาวนาถ้าคนไหนภาวนาให้จิตเป็นเอกคตาลมห้าอารมณ์นี้ดับพอห้าอารมณ์นี้ดับจิตไปอยู่วิตกวิจารปิติสุขเอกตานี่โอนโคตรแล้วโอนโคตรเข้ากระแสพระอริยบุคคลนั่นแหละอาหุเนยโยปาหุเนยโยเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่แท้จริงนั้นเราเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยเราต้องนอบน้อมเอาคุณพระรัตนตรัยเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าเนี่ยมาตั้งไว้ในดวงจิตของเราถ้าเราไม่เอาคุณพระมาตั้งแล้วเนี่ยฝ่ายโลภก็มาตั้งฝ่ายอารมณ์โกรธก็มาตั้งฝ่ายอารมณ์หลงก็มาตั้งนี้จิตเราก็เป็นทาสฝ่ายกิเลสไปนี้จิตเราไม่ได้เป็นทาสคุณพระพุทธเจ้าแล้ว
จิตเราไม่ได้เป็นธาตุพระธรรมจิตเราไม่ได้เป็นธาตุของพระอริยสงฆ์อันนี้จิตเราเป็นธาตุฝ่ายกิเลสก็สร้างตะเวนสร้างตะกรรมงั้นเราสังเกตดูใจมนุษย์เราเนี่ยเราต้องศึกษาเอาไว้เวลาอารมณ์มันฟุ้งซ่านหรืออารมณ์มันหงุดหงิดหรืออารมณ์โทสะมันเกิดเราก็ใช้ความอดทนไว้ข่มใจไว้ไม่แสดงออกถ้าคนไหนข่มใจไม่แสดงออกแสดงว่าคนนั้นมีธรรมะในใจมีธรรมะในใจก็อดทนล่ะความอดทนนี้เป็นบารมีของนักพรตนักพรตหรือนักภาวนาเนี่ยต้องอดทนสูงมากเลยเอาชนะกิเลสในใจตนเองแล้วก็ทวนกระแสเนี่ยสร้างบารมีสร้างความดีให้กับตนเองนี้ความดีอันนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาทำให้จิตใจเราก็สบายใจว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านทำเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างวัดป่าอารามที่เราอยู่ได้อยู่ดีมีสุขมีกินมีใช้เพราะอาศัยคุณของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็อาศัยคุณของครูบาอาจารย์สืบทอดกันมานี่แหละนี่ก็เรียกว่าเถรวาทเถรวาทก็หมายความว่าโอวาทของมหาเถระสืบทอดกันมาต้อง 2,000 กว่าปีแล้วนี่ครูบาอาจารย์ก็สืบทอดมรดกธรรมนั้นครูบาอาจารย์ที่ไม่เห็นกับความเหน็ดเหนื่อยทุ่มเททำกำลังกายกำลังวาจาและกำลังใจอยากจะให้ชาวพุทธของเราเนี่ยเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาให้เข้าใจเนี่ยใจแล้วก็เป็นธาตุฝ่ายกิเลสไปถ้าเราเป็นธาตุพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าเป็นตัวปัญญาเป็นธาตุของพระธรรมเจ้าคือความสงบเป็นธาตุประสงค์ก็ปฏิบัติตามในโอวาทปาติโมกข์เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ก็หมายความว่าเป็นโอวาทคำสอนของพุทธเจ้าสัพพปาการสะกระนังไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ข่าวรอบเอตังพุทธานสาตนังเป็นคำสอนของพุทธเจ้าที่มาอุบัติเกิดในโลกทุกๆพระองค์สอนเหมือนกันหมดเลยครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันสอนบรรดาชาวพุทธให้เข้าใจหลักคำสอนและจิตเราได้ตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัยไม่งั้นจิตเราปฏิกังขาคำว่าปฏิกังขาคือหมายความว่าโลเลไม่จริงใจกับตนเองงั้นเราต้องจริงใจต่อตนเองว่าอำนาจคุณพระเนี่ยมีอนุภาพมาขอให้เราน้อมไอให้เกิดขึ้นในดวงจิตเอาไว้จิตเราจะได้เป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นที่ญาติโยมได้มีโอกาสครบรอบการมรณะหลวงพ่อสงสนองก็เป็นปีที่5แล้วและหลวงพ่อสังวานนี่ก็เกือบ10ปีแล้วและหลวงพ่อมหาทองก็เกือบ20ปีแล้วนี่เราก็ทำเป็นแบบอย่างรักษามรดกธรรมเอาไว้ให้บรรดาอนุชนรุ่นหลังและบรรดาเถระได้ทำกันสืบสืบไปมรดกธรรมอันนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็วางเป็นเนติแบบอย่างที่ดีฉะนั้นที่อาตมาได้ปรารภหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ให้โยมได้น้อมไปพินิจพิจารณาจะได้เกิดสติแล้วก็เกิดปัญญาน้อมนำเอาคำสอนของพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจและจิตใจเราได้คลายบาปคลายปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วน้อมเอาคุณคุณพระเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าเกิดขึ้นในดวงจิตฉะนั้นพุทธานุภาพ
ธรรมานุภาพสังขานุภาพที่ญาติโยมมีเจตนาที่เป็นกุศลจะเป็นโอกาสที่สมาทานศีล8หรือศีล5หรือมีโอกาสมาสร้างโรงทานหรือมีโอกาสมาสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาบุญกุศลทั้งหมดนี้ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ตนเองตั้งใจเอาไว้ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะเป็นความเมตตาของหลวงพ่อบุญลือธรรมกโมนะคะที่ได้เมตตาแสดงธรรมโปรดพวกเราแม้ท่านจะไม่ได้ให้เทศธรรมนานแต่ว่าเป็นหลักธรรมชัดเจนทุกอย่างค่ะกราบในความเมตตาเจ้าค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเพราะจะมีการถวายทายธรรมสังฆทานทายธรรมรับพรป่ะเอาทอดถวายก่อนหลวงพ่อขอถวายสังฆทานก่อนช่วยแบกดอกไม้ตรงกลางให้ว่างหน่อยนะคะเอามาวางทางนี้ก็จะได้โยมจะได้เอาปัจจัยมาตั้งถวายเอาสังฆทานทางโน้นละกันไปที่พระละกันไม่ต้องค่ะงั้นดอกไม้อยู่บนโต๊ะค่ะขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมพร้อมกัน3จบค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุค่ะขอเชิญผู้ที่มีสังฆทานทายธรรมค่ะผู้บุญก็เข้าประเคนครูบาอาจารย์ด้านโน้นนะคะเพราะด้านนี้เข้าไม่ได้ค่ะเต็มด้านพระเถรานุเถระนิมนต์เจ้าค่ะแถวหน้ารับสังฆทานด้วยถ้าเป็นพานพุ่มก็ยังวางถวายได้ค่ะถวายได้ขอเชิญนะคะพุ่มบุญแล้วก็สังฆทานทายธรรมทั้งหมดค่ะเดี๋ยวนิมนต์หลวงพ่อไว้เพื่อที่เดี๋ยวเราจะรับพรพร้อมๆกันค่ะเชิญนะคะทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขณะนี้นะคะทาง SBB TV 999ทศพุทธภูมิถ่ายทอดสดพร้อมทั้งถ่ายทอดเสียงทางคลื่นสังฆทานธรรม FM 89.25 นะคะขณะนี้ในลานธรรมก็ญาติโยมกำลังทยอยกันเข้ามาถวายสังฆทานทายธรรมนะคะพุ่มบุญในวันนี้ค่ะมากมายขอเชิญจากถวายพระครูบาอาจารย์อยู่ขณะนี้หลังจากนี้ก็คณะสงฆ์จะให้พรเมื่อให้พรเสร็จแล้วนะคะพวกเราจะแผ่เมตตากราบพระแล้วก็พักผ่อนค่ะในช่วง5โมงเย็นวันนี้นะคะพ่อเพลินขอนิมนต์ครูบาอาจารย์นะไปที่โรงพยาบาลโอสถสถานหมายถึงที่จริงเป็นคลินิกนะคะโอสถสถานแพทย์แผนไทยหลวงพ่อสนองกตปุญโญค่ะซึ่งอยู่ด้านหน้าของวัดสังฆทานคิดว่าทุกคนรู้จักนะคะที่นั่นก็ได้ไปจัดสถานที่ที่ครูบาอาจารย์จะไปเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเปิดทําพิธีเปิดโรงพยาบาลเปิดคลินิกแพทย์โอสถสถานแพทย์แผนไทยหลวงพ่อสนองกตปุญโญและหอวิหารพระวิหารพระหลวงพ่อโตจำลองและรูปเหมือนหลวงพ่อสนองค่ะเพราะนั้นตรงนั้นก็จะมีการถวายพานพุ่มด้วยนะคะที่บริเวณวิหารท่านพระหลวงพ่อโตจำลองซึ่งพ่อเพลินบอกว่าจะได้มีสิ่งที่เป็นสิริมงคลกับผู้ที่ผ่านไปมาแล้วก็ผู้ป่วย
แต่รักษานี่คือได้อธิษฐานนะคะอธิษฐานกันนะเพราะนั้นก็เป็นก็ถือว่าคลินิกโอสถสถานแพทย์แผนไทยนั้นแม้จะให้บริการมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างด้วยใบอนุญาตมีโรงยาบ่มยาทำยาที่ถูกต้องทุกอย่างนะคะแล้วก็บริการให้ฟรีกับท่านทั้งหลายยกเว้นว่าท่านทั้งหลายจะช่วยช่วยค่ายานะคะที่เราจะต้องซื้อในบางโอกาสนั้นที่จริงก็ต้องซื้อเยอะเหมือนกันนะคะก็ไปทบทุนได้ใส่ตู้บริจาคไว้นะหรือไม่ได้ทำอะไรไม่มีโอกาสยังไม่ได้ทำบุญก็ไม่มีปัญหานะคะแต่วันนี้เป็นโอกาสแล้วที่จะตั้งพุ่มพระป่าถวายโอสถสถานถวายพุ่มพระป่าให้กับโอสถสถานนะคะโอสถสถานหลวงพ่อสนองเขาเรียกว่าคนที่รักให้ยาอายุยืนนะอย่างที่ป้าแป๊วเคยเล่าถึงครูบาอาจารย์รูปหนึ่งว่าทุกกิจทุกชาติทุกชาติเนี่ยท่านทำยาถวายพระนะคะแต่ตัวท่านเนี่ยเกิดชาติสุดท้ายไม่ต้องอายุ80ถึงบวชแล้วอีก80ท่านละสังขารมาอายุ160ปีท่านทำเนสัชชิกไม่ต้องฉันเลยแม้แต่สมอลูกเดียวแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยเห็นไหมอานิสงส์ของการทำยาเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ช่วยกันสร้างพุ่มบุญโอสถสถานอีกพุ่มหนึ่งก็ช่วยเหมือนกันนะคะช่วยวัดพระบาทน้ำพุฮะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะคะเราให้ไว้ไม่ไปไหนก็อยู่ที่เรานี่แหละอยู่ที่ใจเราเหมือนที่หลวงพ่อบุญลือท่านบอกอะทุกสิ่งทุกอย่างเราทำไว้ที่ใจเราทั้งนั้นนะคะเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปแล้วโดยความถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิทุกเรื่องเป็นปัญญาทุกเรื่องแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะประพฤติปฏิบัติทำก็จะเจอธรรมขั้นสูงได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ท่านบอกนะคะท่านบอกให้เหมือนกับว่าท่านมีแผนที่ธรรมแล้วท่านบอกเราแล้วชี้ให้เห็นแล้วเราต้องช่วยกันเข้าใจแล้วเดินกันปฏิบัติกันนะคะใช้ความเพียรเป็นที่ตั้งนะถึงจะไปได้เพราะนั้นก็ในช่วงนี้ถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรับพรอะไรอ่ะมีพูดอีกไหมสำหรับพระป่าที่ป้าเล็กพูดอยู่ขณะนี้นะคะจะยกไปที่หน้าโอสถสถานค่ะจะเคลื่อนไปช่วงก่อน 5:00 น.เนี่ยนะคะไปตั้งที่นั่นแล้วก็ท่านทั้งหลายไปปักพุ่มบุญที่นั่นได้นะคะฮะก็ยังมีผู้บุญตามมานะคะขออนุโมทนาสาธุฮะผู้นี้ก็คือถือเป็นพระป่าบูชาครูกันทั้งนั้นนะคะก็มาเป็นปัจจัยเป็นหลักที่จะมาช่วยกันแต่มาทุกคนมาด้วยใจมาด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมต่อครูบาอาจารย์ค่ะดึงตังค่ะแล้วก็ในเย็นวันนี้นะคะพ่อเพลินท่านบอกว่าองค์หลวงพ่อเจ้าคุณอลงกฎท่านจะเมตตามาเป็นประธานเปิดหอพระในช่วงประมาณใกล้ๆ6โมงเย็นประมาณนั้นนะคะเพราะนั้นในวันนี้เรางดสวดพระพิธรรมบนเรือนไทยนะในโอกาสวันจักรีนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีผู้ที่ถวายพุ่มบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับพรจากครูบาอาจารย์ค่ะ นิมนต์เจ้าค่ะยันทาบริวหาปุราปริเบรนติตังกรังโอ้งดามที่เต็มย่ำยันสมุนตาคนให้บอดีบุญได้ฉันใดเหวะแม่วันโตที่นำเปตาดังประกาศปฏิทานที่ทานอุทิศให้แรมในโลกนี้ย่ำสำเร็จประโยชน์แด่ผู้ที่รักโลกนี้ไปได้แรมฉันนั้นอินทิธรรมตามตมหามการตำพลที่ท่านปรารถนาแล้วตำใจแด่กิมปะแม่วันตะเมฉันโตจมสำเร็จโดยจำพรามตามเพลงบริเวณสร้างกระปามขอความดำริทำเพิ่มเต็มที่จันโทบรันโซยันทามเมื่อประจานในวันเพลงมณีโทนดิรันโซยันทาม
สวายควรยินดีธรรมพีติโยมิวัชันโตความจะไรทั้งพวงจะมำพรานไปพระเคมินันทันโตเราทั้งพวงหนทานจงหายมาเต็มพระวันวันตรายโยมอันตรายยามีแก่ท่านท่านจำเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาจนันทิเรตนิจามบุตธรรมปัจจัยโนยันทารุธรรมบันตันติหายุวันเดินทุกขามพรังปันติประการคืออายุมันนานทุกขามพรังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กรามปกติหอนดำต่อผู้ใหญ่เป็นเล่นด้วยประการราชนิแรมพระวันตุสัพมังคารังคนจะมีกันทานร่างขันตุสัพพเทวตาดังเทวดาจุรันสารทานตามพระพุทธานพาเวนามด้วยหานุภาพแห่งพุทธเจ้าพระธรรมานุภาพเวนามด้วยหานุภาพแห่งพระธรรมกับพระสังฆานพาเวนามลันทาตุทีพวันตุเตงขอความสวัสดีทั้งหลายจะมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะคะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวกราบพระค่ะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครุอุปชายาจาริยาคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพ
ค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันค่ะกราบค่ะกราบในความเมตตาของครูบาอาจารย์ทุกรูปค่ะโดยเฉพาะหลวงพ่อบุญลือธรรมกามโมซึ่งท่านเมตตากับวัดสังฆทานมาโดยเสมอนะคะแล้วก็เมตตามาแสดงธรรมแล้ววันนี้เราได้เห็นครูบาอาจารย์มากมายเห็นไหมคะแทบจะเห็นครบทุกที่นะคะทุกท่านก็จะมาในงานบูชาครูบุรพาจารย์นะคะไปปิติมากเลยที่ได้เห็นครูบาอาจารย์หลายรูปซึ่งไม่เคยเห็นท่านมานานมากนะคะค่ะต้องขออนุโมทนาสาธุค่ะ